เปิดเมนแฟนคลับหลังแอฟทักษออนเจอบุกถามจะคบผู้ชายตีเมีเหรอแฟนแฟนคลับของนางเอกคุณแม่คนสวยสาวแอฟทักซออนถึงกับหัวร้อนแทนเหตุมีชาวเน็ตรายหนึ่งอ้างหวังดีแต่ประสงค์ร้ายบุกเข้าไปคอมเมนต์สาวแอฟถึงไ g ว่าจะคบกับผู้ชายที่ตีเมียจริงๆเหรอโดยมีข้อความระบุว่า แม่แอฟก็จะคบผู้ชายปีเมียจริงเหรอคะเราไม่สบายใจเรารักแม่แอฟนะคะและเป็นห่วงน้องเคสันบานมันเปลี่ยนไม่ได้นะคะถ้าเขาคนนั้นใช้ชื่อแม่สร้างกระแสช่วยออกมาพูดด้วยนะคะรักนะคะต้องการให้แม่แอฟและน้องปีได้รักใหม่ที่ดีที่สุดไอนอชีวิตคะคอมเมนต์จากชาวเน็ตสนันมากเล่นเอาชาวเน็ตแฟนคลับต้องเข้ามาปกป้องและต่อกลับแทนสาวแอฟกันรัวๆเช่นเพอร์เจอร์ ศาลเขายกฟ้องแล้วถ้าติดตามจริงๆคงจะรู้นะส่วนคุณแอสเขาจะคบใครมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาคบใครแล้วมีความสุขยุ่งอะไรกับเขาอะคะความรักเขาเขาเลือกเองไปมีสิทธ์อะไรมาบอกคนอื่นทำตามตัวเองเลยอีกอย่างนะคะก่อนจะว่าใครไปตามข่าวตามคดีให้ดีๆในขแบบนี้แทบจะไม่ใช่แฟนคลับพี่อฟแล้วค่ะรอ